มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดขั้นตอนการเช็คยอดเงินคงเหลือเราชนะจากกรณีที่กระทรวงการคลังเริ่มโอนเงินเยียวยามาตรการเราชนะในกลุ่มต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชนกับทางร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะแต่ว่าหลายคนอาจจะเกิดข้อสงสัยถึงยอดเงินคงเหลือในบัตรว่าเราจะเหลือเงินเท่าไหร่หรือจะตรวจสอบวงเงินสิทธิ์คงเหลือได้อย่างไรนะคะล่าสุดทางด้านกระทรวงการคลังได้ออกมาให้คำตอบในประเด็นนี้นะคะว่าผู้ได้รับสิทธิ์เราชนะในกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือระหว่างที่ใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินของทางร้านค้าโดยสามารถทำได้2ช่องทางก็คือขอตรวจสอบสิทธิ์คงเหลือในแอปถุงเงินของทางร้านค้าหลังจากชำระค่าสินค้าและก็บริการและโทรสอบถามบริการตรวจสอบวงเงินสิทธิ์คงเหลือผ่านระบบอัตโนมัติหมายเลข02109-2345กด3ทั้งนี้กระทรวงการคลังจะโอนเงินเข้าบัตรประชาชนของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ทุกวันศุกร์จนครบ 7,000 บาทตามไทม์ไลน์ดังต่อไปนี้ค่ะวันที่5มีนาคม2564โอนครั้งแรก 4,000 บาทวันที่12มีนาคม2564 1,000 บาทวันที่19มีนาคม2564 1,000 บาทและวันที่26มีนาคม2564 1,000 บาทค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามพับปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ